Samsung S23 Series ค่ะและมือของเราก็คือ S23 Ultra ค่ะใช่ค่ะวันนี้เพิ่งมาใหม่อยู่กันที่สิงคโปร์นะคะอันนี้เพิ่งลงเครื่องเลยค่ะก็มาทำคอนเทนต์ทันทีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปจับ Experience Zone แล้วก็สรุปจุดเด่นทั้งหมดว่าทั้ง Series นี้มีอะไรบ้างแล้วอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะแบบ S23 Ultra เชื่อว่าทุกคนรอคอยเนี่ยอะไรเด่นๆไปค่ะไปค่ะมาเริ่มที่ Samsung Galaxy S23 แล้วก็ S23 Plus ก่อนนะคะทุกคนดีไซน์ของเขารอบนี้เนี่ยมาใหม่แบบน่ารักมากเลยแต่ข้างในเนี่ยก็ยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากค่ะซึ่งทั้ง2รุ่นเนี่ยเขาก็ได้ตัดฐานกล้องออกไปแล้วทำให้เวลาที่เรามองตัวเครื่องเนี่ยเครื่องจะมีความคลีนมีความมินิมอลมากขึ้นโดยตัวเครื่องและฝาหลังรอบนี้ก็ทำจากวัสดุรีไซเคิลด้วยนะคะแต่เขาก็ยังคงบิ้วคุณภาพที่ดีงามตามมาตรฐาน Samsung Galaxy เหมือนเดิมค่ะกล้องหลังรอบนี้ก็ให้มา3ตัวเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ด้วยความที่เขาเป็นชิปเซตใหม่ Snapdragon 8 Gen 2ก็เลยทำให้ AI ประมวลผลภาพได้ดีขึ้นและรอบนี้ถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 8K 30เฟรมแล้วนะทุกคนถ่ายออกมาทำได้สวยมากๆเลยแล้วเขาก็มีการสั่นให้ด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการทำงานมัลติทัสกิ้งต่างๆนะคะก็สามารถเปิดหลายๆแอปพร้อมกันได้เร็วกว่ารุ่นก่อนเพราะรอบนี้เนี่ยเขาใช้แรมแล้วก็หน่วยความจำรุ่นใหม่ล่าสุดเลยและ Samsung เนี่ยเขาก็ไม่เคยทิ้งเรื่องความคุ้มค่านะเพราะว่าในรุ่น S23 Plus เขาจะเพิ่มหน่วยความจำเริ่มต้นเป็น 256GB ไปเลยค่ะแต่ว่าแรมในทั้ง2รุ่นเนี่ยก็ยังเริ่มต้นมาที่ 8GB เหมือนเดิมนะรุ่นท็อปที่สุดที่หลายคนก็น่าจะจับตามองสุดๆเลยนะคะนั่นก็คือ S23 Ultra ค่ะหลักๆที่เปลี่ยนไปเลยเนี่ยคือคุณภาพของการถ่ายภาพค่ะที่ Samsung เองเนี่ยก็ภูมิใจนำเสนอมากๆมีการพัฒนาเซ็นเซอร์ของตัวเองขึ้นมาด้วยนะคะกล้องของรุ่นนี้เนี่ยความละเอียดดันบาร์ไปถึง200ล้านพิกเซลนะคะซึ่งหลายคนก็จะบอกเอ้ย200ล้านมันทำอะไรไม่ค่อยได้ใช้หรอกมั้งถ่ายไปเดี๋ยวก็เต็มๆนะคะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะภายใต้ความเป็น200ล้านพิกเซลเนี่ยเขามีความดีที่ส่งผลมาถึง End User กับการไปถ่ายภาพในบริบทต่างๆได้ดีขึ้นที่เด่นชัดที่สุดก็คือการถ่ายกลางคืนนี่แหละค่ะจริงๆมือถือหลายๆรุ่นก็ทำการถ่ายกลางคืนได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็น200ล้านพิกเซลบวกกับ ISO Cell HP2 เนี่ยทำให้การถ่ายภาพในเวลากลางคืนเนี่ยสามารถเก็บแสงรายละเอียดแสงได้ดีขึ้นอันนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการรวมพิกเซลนะคะคือถ้าแสงน้อยมากๆน้อยจัดๆเขาเนี่ยจะรวมทุกๆ16พิกเซลให้กลายเป็น1พิกเซลจากที่แบบพิกเซลเล็กๆอันนี้คือแบบใช้พลัง16อ่ะรวมกันแต่ท่อรวมล่างเป็น1พิกเซลตอนนี้เพื่อให้เก็บแสงได้เยอะขึ้นมากกว่าปกตินี่แบบนี้เลยปั๊บนั่นก็เหตุผลว่ามี200ล้านเพื่อเป็นการรวมร่างประสิทธิภาพของแต่ละพิกเซลนะคะเก็บแสงแล้วออกมาแบบ1พิกเซลที่แบบสว่างจ้ามีรายละเอียดเยอะการถ่ายกลางคืนของเขานะคะเน้นมากๆจนถึงขั้นเขาบอกว่านี่แหละเขามี astrography mode โหมดถ่ายดาวมาให้เลยค่ะแบบว่ามั่นใจไปเลยค่ะว่านี่แหละค่ะการถ่ายกลางคืนเก็บแสงได้ประมาณนี้นะจ๊ะเนาะตาเปล่าเห็นประมาณไหนก็คือแบบอุ๊ยเก็บแสงกลางคืนถ่ายดาวไปเลยค่ะแล้วก็แม้ว่าจะเป็นการถ่ายในเวลากลางวันนะคะเราไม่ได้ถ่ายไฟล์200ล้านพิกเซลก็จริงแต่ว่าเขาก็จะใช้นี่แหละหลักการเดียวกันเลยของการที่แบบมีพิกเซลเยอะๆๆๆมารวมร่างเป็น1พิกเซลนะคะก็จะได้รายละเอียดคมชัดสวยงามกว่าเดิมค่ะนอกจากนี้นะคะ Samsung ก็ยังพัฒนาพลังการซูม100เท่าให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยอันนี้เนี่ยจากเดิมที่แบบ S22 Ultra ไปซูมคอนเสิร์ตกันแล้วนะคะอันนี้ก็คือซูม100เท่าเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือรายละเอียดของศิลปินหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราจะไปซูมเนี่ยก็คือจะชัดมากขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะและใครนะคะที่เคยบ่นกันว่า S22 Ultra ร้อนง่ายในรุ่นนี้นะคะเขาก็ได้เพิ่มขนาดระบบระบายความร้อนมาให้แล้วแต่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะคะว่าจะสู้กับความแรงของชิป Snapdragon 8 Gen 2ได้หรือเปล่าส่วนในเรื่องของดีไซน์นะคะก็คล้ายๆเดิมค่ะจริงๆก็ทำได้ดีตั้งแต่รุ่น S22 Ultra อยู่แล้วนะคะมาที่ S23 Ultra ค่ะก็มีการแบบปรับดีไซน์นิดหน่อยที่ฟังเสียงของผู้ใช้งานมากขึ้นนะคะขอบข้างเครื่องมีความมนน้อยลงแล้วก็จอคงน้อยลงเพื่อให้จับถือได้ถนัดมือขึ้นที่ลองนะคะพอจอคงน้อยลงเนี่ยรู้สึกว่าใช้งาน S Pen ได้สนุกขึ้นเพราะว่ามันไม่ตกขอบจอแล้วก็เขียนแบบเอ้ยมันคือกระดาษแบนๆได้ดีขึ้นค่ะส่วนสีและราคานะคะ Samsung Galaxy S23 Series เนี่ยจะมี4สีด้วยกันก็คือ Phantom Black, Botanic Green นะคะ Misty Lilac หรือว่าเป็นสีแบบ Lavender นะคะแล้วก็ Cotton Flower นะคะเป็นแบบครีมๆชื่อเก๋ทุกอันเลยนะคะทุกๆรุ่นมีสีให้เลือกเท่ากันหมดส่วนจะวางจำหน่ายวันไหนราคาเป๊ะๆจะเป็นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีสีเหล่านี้นะคะคือสีที่เราชอบค่ะดูของจริงก็คือแบบสีเขียวก็คือสวยแล้วแต่ว่าสีอันนี้ก็แบบเหมาะโจทย์ผู้หญิงอย่างเราใช่ส่วนสีนี้สีครีมในมือใหม่อุ๊ยมองมุมนึงมีคนน่ารักบางคนก็อุ้ยสวยแพงเลยแล้วแต่คนชอบก็เรียกว่าแบบตอบโจทย์ทุกๆสีที่แบบน่าจะชื่นชอบค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะส่ง S23 Ultra ไปติดฟิล์มที่ไทยกันค่ะ
อยู่ในมือใหม่แล้วนะคะทุกคนรับเครื่องมาแล้วเรียบร้อยซึ่งใครที่กำลังอยากได้ Samsung Galaxy S23 Ultra รุ่นนี้อยู่ก็อาจจะมีความกังวลว่าด้วยความที่เป็นมือถือจอโค้งแบบนี้จะหาฟิล์มติดยากหรือเปล่าวันนี้ใหม่ขอแนะนำ Thai Shield UV Anti Shock Film ขอบไม่เด้งแน่นอนติดแน่นทนทานรองรับแรงกระแทกระดับ 6H แล้วฟิล์มของเขาเนี่ยก็มีกาวในตัวไม่ต้องไปนั่งบีบกาวหรือว่ากลัวกาวจะไหลลงตัวเครื่องนะคะแถมเขายังอบด้วยแสง UV ก็จะเพิ่มความติดแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงมากกว่าเดิมรอยขีดข่วนของเขาเนี่ยสามารถจางหายได้ใน2นาทีหรือถ้าใครเบื่อๆแล้วอยากจะเปลี่ยนฟิล์มนะคะเราก็สามารถลอกออกมาได้เลยไม่ทิ้งคราบกาวค่ะซึ่งใหม่แนะนำนะคะถ้าจะซื้อทั้งทีเนี่ยซื้อเป็นบ็อกเซตไปเลยนะกับ High Shield Premium Box Set อันนี้ก็จะมีทั้ง High Shield UV Anti Shock Film ที่ใหม่ติดไปเมื่อกี้นะคะ High Shield Super Clear Glass One Piece Lens ก็จะช่วยปกป้องเลนส์กล้องของเราด้วย Corning Gorilla Glass ที่รองรับรอยขีดข่วนระดับ 9S ติดง่ายไม่มีฟองอากาศแล้วก็ยังถ่ายรูปสวยอยู่ด้วยค่ะHigh Shield Crystal Shield Case เป็นเคสใสกันกระแทกผลิตจาก TPU Bayer จากเยอรมนีนะยกขอบป้องกันตัวเลนส์ด้วยหน้ากล่องเขาเขียนเลยนะว่า Anti Yellow Case ไม่เหลืองง่ายค่ะโดยราคาบ็อกเซตของเขานะคะก็จะอยู่ที่ 1,390 บาทค่ะแต่ถ้าใครที่กลัวว่าจะติดได้หรือเปล่าก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าทางไทยชิวเนี่ยเขาก็จะมีคูปองสำหรับติดฟิล์มฟรีเลยสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ค่ะแล้วก็พิเศษนะคะสำหรับเพื่อนๆชาวลาด้ารีวิวทุกคนนี่ใครกำลังมองหาเพียงแค่เพื่อนๆนะคะใส่โค้ด HISH ลาด้าเท่านี้ก็จะได้ส่วนลดไปเลย100บาททุกการสั่งซื้อออนไลน์ผ่านไทยชิว Official Shop ใน Shopee ซึ่งขอส่วนลดนี้ใช้ได้กับถูกบ็อกเซตของ Samsung Galaxy S23 Series ค่ะอย่าลืมนะคะติดฟิล์มครั้งใหม่ไว้ใจไทยชิวตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สิงคโปร์แล้วค่ะทุกคนมีพี่ๆ Tech Info หลายๆท่านมากันเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาสัมภาษณ์คนหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมตั้มจากแนนซี่เฮ้ยสวัสดีผมตั้มจากกูแซบครับค่ะพี่ตั้มคะชอบรุ่นไหนมากที่สุดใน S23 ในครั้งนี้คะชอบสีอะไรอัลตร้าชอบสีเขียวเขานะแล้วคิดว่ากล้อง200ล้านพิกเซลที่เขาให้มาเนี่ยจะได้ใช้งานจริงไหม200ถ้าชอบถ่ายกลางคืนก็อาจจะชอบแต่ผมเป็นคนกลางวันฮะเหลือเฟือแล้ว100ตัวเก่าขอถามหน่อยค่ะว่าใน4สีถ้าเป็นพี่ดำเลือกจะเลือกสีอะไรคะจริงๆใจพี่นะแอบชอบสีครีมแต่เพื่อความแข็งแกร่งและความเป็นชายของเราเนี่ยเราต้องเลือกสีเขียวครับพี่หลามคิดว่า200ล้านพิกเซลที่เขาให้มาจะได้ใช้งานจริงไหมคะอุ้ยดีมากนะเช่นเอาแค่เรื่องโฟกัสเนี่ยพี่ว่าน่าจะเร็วขึ้นเยอะแล้วซูมอีกซูมดิจิตอลก็จะทะลุทะลวงซูมก็จะปังมากปีหน้าอยากให้ซัมซุงชูโรงเรื่องอะไรคะไปดาวคาร์เลยไปดาวคาร์ทุกคนตอบแบบนี้หมดเลยจริงเหรอใช่พาจะซื้อรุ่นไหนคะอัลตร้าครับโหทุกคนซื้ออัลตร้าหมดเลยอะทำไมไม่ซื้อน้องเล็กกันเขาบ้างมันซูมดีเนี่ยพอเรามาเที่ยวอย่างเงี้ยมันซูมเห็นอย่างงู้นอย่างงี้คือมันได้มุมมองใหม่ๆเยอะแยะครับซื้อนะคะจะซื้อหน่วยความจำเท่าไหร่ดีคะน่าจะ256ครับทำไมอะคะมันมีเงินต่ำสุดอะแค่นี้ในเรื่องของราคานะคะก็รอติดตามได้เลยเดี๋ยวถ้าเรารู้เมื่อไหร่เนี่ยจะลงไว้ให้บอกทุกคนแน่นอนใช่แล้วค่ะสามารถเดากันมาได้ทายกันมาได้ก็ดีนะคะเพราะว่ามีเรนจ์อยู่ในใจหรือว่าประมาณเนี้ยยอมจ่ายที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าใครรอดูแบบรีวิวเจาะลึกแบบเต็มๆทุกรุ่นช่องเวลารีวิวของเราไม่พลาดค่ะเนี่ยแบบครบทีมเดี๋ยวนี้ครบองค์เนาะได้เลยค่ะรอติดตามได้เลยในรายวิวค่ะใช่ค่ะ